ทำความรู้จักกับธุรกิจรถโรงเรียนสีเหลืองของสหรัฐธุรกิจที่ไม่ใช่ใครก็ทำได้เนื่องจากเป็นหนึ่งในธุรกิจที่มีกฎหมายควบคุมเข้มงวดมากที่สุดในประเทศทุกคนที่ดูหนังหรือซีรีส์อเมริกันน่าจะเคยเห็นรถโรงเรียนสีเหลืองคันใหญ่ซึ่งหน้าตาแทบจะเหมือนกันในทุกโรงเรียนแต่ความจริงแล้วสิ่งที่อยู่เบื้องหลังรถโรงเรียนสีเหลืองนี้มีอะไรซับซ้อนมากกว่าที่คุณคิดเริ่มต้นจาก NSTA หรือสมาคมรถโรงเรียนแห่งชาติใช่ประเทศนี้ให้ความสําคัญกับรถโรงเรียนถึงขนาดมีสมาคมรถโรงเรียนแห่งชาติกันเลยทีเดียวองค์กรนี้มีหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างหน่วยงานรัฐโรงเรียนผู้ให้บริการรถโรงเรียนและผ,ผู้ผลิตรถโรงเรียนทั่วทั้งสหรัฐและแคนาดาซึ่งในทุกๆ5ปีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเหล่านี้จะมาประชุมกันเพื่อทบทวนกฎเกณฑ์และข้อบังคับต่างๆเกี่ยวกับรถโรงเรียน เช่นเรื่องแชสซีตัวถังเชื้อเพลิงการดำเนินงานและความท้าทายด้านความปลอดภัยที่อาจเปลี่ยนไปตามยุคสมัยในสหรัฐถึงแม้ว่ารถโรงเรียนจะเป็นระบบขนส่งที่มีผู้ใช้บริการมากที่สุดด้วยจำนวนรถกว่า480,000คันทั่วประเทศมากกว่าทุกระบบขนส่งรวมกัน2.5เท่าและต้องบริการรับส่งนักเรียนมากถึง26ล้านคนต่อปีแต่รู้หรือไม่ว่า จากตัวเลขผู้เสียชีวิตบนท้องถนนทั่วประเทศฉเฉลี่ยปีละประมาณ40,000คนจะมีเพียง6คนเท่านั้นที่เสียชีวิตบนรถโรงเรียนนี่เป็นตัวเลขที่ไม่มีระบบขนส่งไหนสามารถเทียบเคียงได้และมันเกิดจากการควบคุมที่เข้มงวดตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำเริ่มจากผู้ผลิตอย่างที่กล่าวตอนตอน้นลักษณะสีและโครงสร้างของรถโรงเรียนจะถูกกำหนดมาอย่างจ่อจงจากสมาคม ไม่ใช่ว่าจะเอารถตู้หรือรถบัสที่ไหนมาทํารถโรงเรียนก็ได้ดังนั้นผู้ผลิตรถโรงเรียนในสหรัฐและแคนาดาจะมีอยู่3ามเจ้าใหญ่ๆคือ Bluebird Corporation, IC Bus และ Thomas Built Bus สามบริษัทที่มีประสบก,การณ์ด้านการผลิตรถโรงเรียนมาอย่างยาวนานต่อมาคือผู้ให้บริการรถโรงเรียนซึ่งก็มีทั้งรายเล็กและรายใหญ่แต่ก็ถูกควบคุมอย่างเข้มงวดเช่นกันทั้งจากสมาคมรถโรงเรียนแห่งชาติ สมาคมรถโรงเรียนท้องถิ่นและหน่วยงานภาครัฐและอีกส่วนที่สําคัญอย่างขาดไม่ได้คือคนขับซึ่งจะต้องถูกตรวจสอบภูมิหลังและประวัติในเรื่องสุขภาพจิตประวัติยาเสพติดและประวัติอาชญากรรมและจะต้องผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรของการขับรถโรงเรียนมาโดยเฉพาะที่สําคัญจะต้องมีใบอนุญาตกับข,ขี่แบบพิเศษที่เรียกว่า Commercial Driver License with Specific Passenger or School Bus Endorsement หรือใบอนุญาตกับขี่เชิงพาณิชย์สำหรับรถโรงเรียนแม้แต่ช่างซ่อมรถก็ต้องมีใบรับรองความเชี่ยวชาญเฉพาะทางจากสถาบันเพื่อความเป็นเลิศด้านบริการยานยนต์หรือ ASE เนื่องจากรถโรงเรียนมีอุปกรณ์พิเศษหลายอย่างที่ไม่ได้มีบนรถบัสทั่วไปเช่นแขนหยุดหรือ stop arm ที่ใช้เตือนให้ผู้ขับขี่คนอื่นๆหยุดรถขณะที่เด็กๆก,กำลังเดินขึ้นหรือเดินลงไม้กั้นหน้ารถหรือ safety crossing gate สำหรับให้เด็กๆเดินผ่านหน้ารถบัสได้อย่างปลอดภัยกล้องติดรถเพื่อตรวจสอบและบันทึกกิจกรรมของผู้โดยสารเครื่องเตือนเด็กเหลือค้างหรือชายเช็คเมทซิสเต็มเพื่อคอยเตือนให้คนขับตรวจสอบว่ามีเด็กเหลืออยู่บนรถหรือไม่หลังการวิ่งในแต่ละรอบรวมถึงระบบ GPS ที่ทำให้ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบผ่านแอปได้ว่ารถโรงเรียนที่ลูกหลานนั่งอยู่ตอนนี้อยู่ที่ไหน จะมาถึงบ้านหรือถึงที่โรงเรียนกี่โมงและอีกหนึ่งสิ่งสําคัญคือทางออกฉุกเฉินที่มีมากกว่ารถบัสทั่วไปเช่นทางประตูหลังช่องหลังคาและหน้าต่างด้านข้างเพื่อให้เด็กๆสามารถออกจากรถได้อย่างรวดเร็วในกรณีฉุกเฉินส่วนในเรื่องของเชื้อเพลิงนั้นปัจจุบันกว่า90%ซของรถโรงเรียนในสหรัฐยังคงใช้น้ำมันดีเซลอยู่เนื่องจากมีความปลอดภัยกว่าก๊าซธรรมชาติและสะดวกสำหรับการบำรุงรักษามากกว่า แต่ก็มีความพยายามหันมาใช้น้ำมันไบโอดีเซลกันมากขึ้นเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเช่นสูตรที่ได้รับการยอมรับจากบรรดาผู้ผลิตรถบัสในตอนนี้คือการผสมน้ำมันดีเซลดั้งเดิมกับน้ำมันดีเซล B 2 0ในอัตราสัสดส่วน80ต่อ20ทั้งหมดนี้เราจะเห็นได้ว่าทั้งองค์การพยพของธุรกิจรถโรงเรียนรวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องพวกเขาต่างทุ่มเททรัพยากรและให้ความสำคัญ กับความปลอดภัยของเด็กเป็นที่1เพราะเด็กเหล่านี้คืออนาคตของชาติทรัพยากรมนุษย์ที่ไม่อาจประเมินมูลค่าได้ส่วนผลประโยชน์ทางธุรกิจเป็นเรื่องรองลงมาพิสูจน์ได้จากตัวเลขการสูญเสียที่น้อยนิดเหลือเกินจนรถโรงเรียนสีเหลืองในสารัฐขึ้นชื่อว่าเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับการรับส่งเด็กนักเรียน